คุณพ่อชื่อสุวัตนะคะลีลาพรชัยนะคะพี่เป็นลูกสาวชื่อสุภานีลีลาพรชัยเมื่อ5ปีที่แล้วคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งปอดนะคะอาการที่พบก็คือว่าเวลาไอเนี่ยนะคะจะมีเสมหะปนเลือดออกมานะคะแล้วก็ไปตรวจเอ็กซเรย์ปอดก็ปรากฏว่าพบก้อนเนื้อไปทำซีทีสแกนนะคะแล้วก็คุณหมอส่งไปทำเพชสแกนเพื่อคอนเฟิร์มว่าเป็นมะเร็งปอดจริงๆนะคะคุณหมอแนะนำว่าจะต้องตัดชิ้นเนื้อปอดทางขวานะคะประมาณ2ใน3ส่วนซึ่งเราเห็นแล้วว่าคุณพ่ออายุเยอะแล้วถ้าตัดไปเนี่ยอาจจะมีผลต่อสุขภาพก็เลยเสิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะว่ามีที่ไหนที่เขาได้รับการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดบ้างก็พบว่าฟูด้าอันนี้มีการทำไครโอเซอร์เจอรี่ก็เลยพาคุณพ่อมาปรึกษาแล้วก็ทำการรักษาที่นี่ค่ะไม่ผ่าตัดนะคะก็คุณหมออธิบายแนวทางการรักษาซึ่งอายุปูนนี้เนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการผ่าตัดนะคะ อยากจะให้การดำรงชีวิตที่เหลืออยู่นะคะเป็นปกติสุขมากที่สุดไม่กระทบต่อสุขภาพมากนักแล้วก็เทคนิคในการรักษาไครโอเซอร์เจอรี่นะคะซึ่งเราก็ศึกษามาดูซิว่าเป็นยังไงมีเทคนิคใหม่อะไรยังไงน่าสนใจนะคะเราก็เลยเชื่อมั่นก็เลยมาที่นี่นะคะแล้วประกอบกับคุณพ่อเนี่ยมีผล EGFR ซึ่งสามารถที่จะมากินยาพุ่งเป้าได้ต่อหลังจากการรักษาแล้วนะคะหมอมู่นะคะ เขาก็บินมาด้วยใช่ไหมคะก็เลยพาคุณพ่อไปปรึกษาเชื่อตามนั้นแล้วก็กลับมาก็ค่อยทานยาต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณหมอลงก็วางแผนการรักษานะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาว่าเป็นยังไงบ้างสเต็ปเป็นอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ให้การดูแลรักษาดีรวมทั้งพยาบาลที่นี่นะคะครั้งแรกที่ทำไคโอกับฝังแร่เนี่ยคือคุณหมอก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีไอออกมาเป็นเลือดก็ตกใจนะคะแต่พอคุณหมอให้ออกจากโรงพยาบาลก็ไอน้อยลงใช่ไหมคะเป็นเลือดค่อยๆดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งโรงพยาบาลทั้งหมอดีกว่ามันแบบว่ามาให้การดูแลใกล้ชิดนะคะคำอธิบายมาเยี่ยมมาเยียนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ความเป็นกันเองมากกว่าดูแลใกล้ชิดนะคะก็น่ารักนะคะทั้งพยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลด้วยอะไรอย่างเงี้ย